เพชรจีจ้าปิดฉากเจนิตท็อดกลายเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในที่สุดเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มครับก็ได้กลายเป็นแชมป์โลกตัวจริงเสียงจริงสักทีครับหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โอกาสชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการกับอันดับ3มิกเซนครับแม้ว่าก่อนที่จะมีโอกาสกลายมาเป็นแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเพชรจีจ้าก็โชว์ฟอร์มโหดสุดครับในกติกามวยไทยตั้งแต่เพชรจีจ้าเข้ามาชกในวันเนี่ยก็สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยทีเดียวครับถ้าในกติกามวยไทยนี่เพชรจีจ้ากดน็อกมาต่อเนื่องครับมีแค่2ไฟล่าสุดเท่านั้นครับที่ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ทำได้เพียงเอาชนะคะแนนเท่านั้นนะครับแต่ขณะนั้นนะครับมันก็เพียงพอที่จะสถาปนาตนเองเป็นแชมป์โลกได้แล้วครับในนาทีนี้ใครจะหยุดความร้อนแรงของเพชรจีจ้าได้ครับหรือต้องมาเจอกับสแตมที่เป็นแชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวทคนปัจจุบันครับและเคยเป็นทั้งแชมป์โลกมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งครับแต่ถ้าเจอกันจริงๆแฟนหมัดมวยก็คงรักพี่เสียดายน้องไม่น้อยครับเพราะทุกคู่ก็เป็นขวัญใจชาวไทยเช่นกันถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คงต้องไปเจอราชินีมวยไทยอย่างอลิเซียเฮเลนโรดิเกสครับที่ในวันเดียวกันก็สามารถป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ครับมันคงจะเดือดไม่น้อยถ้าเจอกันในกิจกรรมมวยไทยและจะได้พิสูจน์ไปแล้วว่าอลิเซียเฮเลนโรดิเกสเนี่ยดีพอที่จะใช้คำว่าราชินีมวยไทยหรือเปล่าครับและอีกในนึงมันเป็นการดีที่เพชรจีจ้าจะได้สางแค้นให้กับนักชกเพื่อนร่วมชาติอย่างสแตมแฟร์เทคแหละครับที่ในตอนนั้นเป็นแชมป์โลกมวยไทยอยู่แล้วก็เป็นทางด้านอันลิเซียเฮเลนโรดิเกสนะครับที่มากระชากไปอย่างขาดรอยครับถ้าดูจากฟอร์มในตอนนี้ถ้าเพชรจีจ้าเจออันลิเซียเฮเลนโรดิเกสจริงๆนะครับยังไงโอกาสที่จะครบยกก็น้อยมากครับพอเพชรจีจ้าต้องเดินลุยตั้งแต่เสียงระฆังดังวินาทีแรกคงไม่ปล่อยให้อันลิเซียเฮเลนโรดิเกสเนี่ยตั้งตัวได้แน่นอนเพราะอันลิเซียเฮเลนโรดิเกสเนี่ยเป็นนักมวยที่เครื่องร้อนช้าครับดูยังไงเพชรจีจ้าถ้ารีบปิดเกมเนี่ยเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทก็คงตกมาอยู่ที่บ่าแน่ๆล่ะครับแต่เรื่องของมัดมวยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนฮะถ้าหากในวันนั้นฟอร์มของอลิเซียเฮเลนโรดิเกสเกิดดีขึ้นมาจับล็อกคอเพชรจีจ้าตีเข่าเป็นว่าเล่นเพชรจีจ้าจะดิ้นหลุดไหมครับเพราะด้วยเพียงเข่าของอลิเซียเฮเลนโรดิเกสเนี่ยก็ไม่ได้เป็น2รองใครในนาทีนี้ครับจากไฟล่าสุดเจ้าตัวถลุงเข่าคู่ต่อสู้ไปอย่างโหดครับจนพิธีกรถึงขั้นเอ่ยปากว่ามวยเข่าท้าได้ทั้งประเทศครับคำนี้มันก็คงไม่เกินจริงไปหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มของอลิเซียเฮเลนโรดิเกสแล้วล่ะครับมันก็คงไม่ใช่งานง่ายของเพชรจีจ้าแน่นอนหากเจอกันแต่ก็ยังคิดว่าเพชรจีจ้าสามารถผ่านไปได้ครับเพราะด้วยอะไรหลายๆอย่างเพชรจีจ้านั้นดูดีกว่ามากครับทั้งความหนักหน่วงของอาวุธที่ดูเหนือกว่าแต่ถ้าได้เจอกับสแตมป์จริงๆเนี่ยในกิจการคิกบ็อกซิ่งมันก็ห้ามไม่ได้แหละครับแต่ยังไงเพชรจีจ้าก็มีโอกาสชนะมากกว่าสแตมป์แน่นอนแหละครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครจะมาหยุดความร้อนแรงของเพชรจีจ้าได้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ